โปรไฟล์พิตตี้สาวปาริยาเปิดวาร์ปปาริยาสาวสวยที่เป็นข่าวแทรกกลางเป้ยป๊อปหลังจากที่สาวเป้ยปานวาดงัดแชทผู้หญิงที่คาดว่าจะเป็นมือที่3แทรกกลางครอบครัวออกมาโพสในอินสตาแกรมส่วนตัวจนเป็นประเด็นร้อนแรงอยู่ในขณะนี้ล่าสุดชาวเน็ตได้เปิดวาร์ปผู้หญิงคนดังกล่าวจนตอนนี้เธอคนนั้นได้ปิด Facebook และตั้ง IG เป็น Private เรียบร้อยแล้วโดยสาวคนที่ชาวเน็ตเปิดวาร์ปชื่อปาริยาและวันนี้ทางสำนักข่าวปากต่อปากนำภาพมาให้ชมกันไปดูเลยค่ะ